เงินเหลือแน่ครับถ้าลดค่าอาหารเป็นวันนี้โชคดีครับมาพบเกษตรกรที่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครบทุกอย่างเลยครับแล้วก็มีเทคนิคการลดค่าอาหารที่ต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจมากๆเลยครับตั้งแต่หาเศษอาหารนี่ครับนี่ก็เป็นผักเป็นเศษขนมปังนำมาเลี้ยงสัตว์ทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งหมูและก็ปลานะครับดูเลยครับติดต่อจากฟาร์มเกษตรข้างเคียงที่เขามีใบผักเหลือทิ้งนำมาเลี้ยงสัตว์แน่นอนครับถ้าใครปลูกแหนแดงได้นะครับนี่คือสุดยอดของอาหารเลี้ยงสัตว์ครับมาดูกันครับว่าก้าวต่อไปของคุณสกินคืออะไรอันนี้คือบึกสวายเนาะปลาบึกสวายแล้วก็ปลาใหญ่ทุกอย่างครับปลาบึกปลาสวายอันนี้และอันนี้ได้น้อยนะครับเป็นปลาที่แบบปลาตะเพียนปลานิลเยอะไปขายตะเพียนปลานิลน้ำตื้นนี่มาเห็นตั้งแต่วันที่ยังเป็นบ่ออยู่เลยครับวันแรกนี่เลยเดี๋ยววันหน้ามันเป็นสระแล้วเราจะได้เห็นว่าเบื้องหลังเป็นยังไงอ๋อทั้งหมดเลยแหละครับคุณสุจินเลี้ยงสัตว์มาหลายชนิดนะครับแต่จะมาเอาจริงเอาจังและเอาดีด้านการเลี้ยงปลาเพราะว่าอะไรในวิดีโอนี้มีเคล็ดลับเปิดเผยนะครับมาดูเรื่องราวกันต่อเลยครับแสดงว่าตอนแรกเต็มเลยใช่ไหมเขาเนี่ยครับหมดแล้วตอนนี้ครับเอาไปส่งลูกค้าแล้วก็เลี้ยงขายจนไม่รู้กี่รุ่นแล้วเลี้ยงขายตลอดนะครับนี่คนเลี้ยงจริงๆขายจริงๆครับสบายลดต้นทุนผสมหวานครับได้เลยพวกขนมปังหมดอายุนะกินเนาะเราเหมามาเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับเลี้ยงหมอเลี้ยงปลาจะหมดที่สุดอันนี้ถ้าขายปีกขายยังไงครับเนี่ยขายลูก6 บาทครับกิโลละ6 บาทส่งถึงที่ด้วยใช่ที่ด้วยในสกลนครใช่ไหมสกลนครนะครับแต่ว่าต้องดูระยะทางด้วยนัดวันกันก่อนเนาะเป็นมีขอไปช่วงๆเนาะถ้าระยะทางมากมากน้อยค่อยว่ากันปริมาณอ๋อให้ปลาเนาะโอ้มีทั้งแป้งน้ำตาลอันนี้มีนี่หมูหยองเลยโปรตีนก็มีเลยอ๋อครับนี่เนี่ยใครเลี้ยงปลาเหมาะสุดเนาะเหมาะเลี้ยงปลาเหมาะสุดถึงว่าที่นี่ปลาเป็ดไก่กินได้หมดปลาเป็ดไก่หมูได้ไหมครับหมูได้อ้าวถึงว่าทุกอย่างก็กินได้เลยนี่เนี่ยครับนี่เคล็ดลับเบื้องหลังเนาะต้นทุนจะถูกกว่าลำอีกได้ติดต่อได้โดยตรงที่นี่เลยใช่ไหมได้ติดต่อได้ตรงกับผมเลยที่ให้อะไรกินได้บ้างครับนอกจากปลาปลาเพิ่งโดนเหมาไปเนาะไม่เหลือปลาตอนนี้นี่นะครับทั้งบาบารีทั้งเป็ดอ้าวหมูแคะก็มีครับขอบคุณกินครับเยอะแยะเลยอาหารอื่นๆอ๋อเขาใส่ได้ตั้งแต่นานนะครับเนาะอ๋อนี่แต่ก็ให้อย่างนี้ได้เลยเนาะไว้ๆมันจะค่อยมาจิกกินนั่นๆๆเด้กำลังกินอยู่นะใช่ดองยอยที่ว่าตำละเอียดแล้วก็ให้เป็ดกินเนี่ยผสมหัวอาหารอ๋อนี่ตำเลยนะครับใช่ตำเลยโอ้ผสมหัวอาหารด้วยนะครับเหมือนถึงไม่ผสมก็ได้แล้วแต่เราอ๋อนี่บาบารีนะสุกินนะใช่ก็มันก็กินนี่แล้วมันก็โตเองเลยแสดงว่าเราแปลงมูลเพิ่มมูลค่าให้เศษอาหารเหลือทิ้งเนาะใช่นี่ครับมีทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งหมูนะครับนี่คือสุกินนะครับอันนี้ตัวนี้ไม่ไปไหนเลยนี่อ้าวไปละก็ตำแล้วก็ตำมั่งไปตำมั่งก็ได้เอาให้มันก็จิกกินไปเรื่อยของมันไม่ใช่แค่เลี้ยงปลาแล้วนะครับแบบนี้ครับเลี้ยงได้เกือบทุกอย่างเลยครับมีของดีพิเศษครับหาดูได้ยากด้วยมาดูกันครับว่าคุณสุจินเลี้ยงอะไรในคอกนี้ครับพันเหมยซานหมูเหมยซานอันนี้หมูพันเหมยซานเนาะนี่นะครับเลือกของดีครับของดีเมืองสกลหมูพันเหมยซานน่ารักมากเลยครับโอ้ม่วนเลยกินม่วนเลยก็กินจนเหลือละมีทั้งเศษผักมีทั้งเราใช้ผสมลดต้นทุนของอาหารเนาะครับอันนี้จะต้มกับขนมปังต้มเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวก็ได้โอ้ไหนครับอ๋อข้างในอ๋อกินหมดแล้วได้ตั้งแต่เช้าแล้วโอเคครับนี่ได้ครับเด้อนี่คือลดต้นทุนได้เลยครับเป็นข้าวแป้งสาลีขนมปังก็คือป้าสาลีเนาะแม่พันตื่นแล้วป่ะแม่พันตื่นแล้วยังแม่พันเมื่อกี้หลับอยู่อ้าวเมย์ซาดโอ้ยนี่ตัวแม่พันได้ครับเด้อมันจะได้ลูกน้อยแล้วป่ะนี่ควรขนาดเลยเป็นชีวิตที่สงบสุขเรียบง่ายนะครับชาวบ้านแท้ๆครับสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองโดยการหาวิธีการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ครับใครสนใจจะมาแบ่งปันเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ก็ติดต่อได้โดยตรงนะครับที่คุณสุจินครับเบอร์โทรอยู่ตรงคำอธิบายใต้วิดีโอนะครับขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ Subscribe ครับพบ DC ภูพานออนไลน์ Business Development Center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูพาน